าหวานสำรันใจช่วงของนานาและอาจารย์นิสักนะคะวันนี้เราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำมัฟฟินกันค่ะใช่อยากชวนคุณผู้ชมเพราะว่ามัฟฟินเนี่ยมันเป็นของทำง่ายแค่คนอบเสร็จก็เป็นอาหารเช้าได้ทำเสร็จกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือจะใส่แบบแอร์ฟรายเออร์หรืออะไรก็ได้ทั้งสิ้นอันนี้มันเป็นของที่ดูโอเคเรามัฟฟินสามารถปรุงแต่งอะไรที่เราถูกอกถูกใจได้สารพัดพร้อมอย่างลงพร้อมค่ะลงมือค่ะอ่ะต้องบอกก่อนขออนุญาตพูดเองคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำค่ะทุกครั้งที่จะทำขนมเค้กผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ต้องการความนุ่มละมุนเนื้อละเอียดยิบอยากแนะนำให้คุณผู้ชมเลือกแป้งสำหรับทำเค้กนิดหนึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตลาดลิบบินตลอดชีวิตของการทำขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งตัวนี้ทำขนมเค้กไม่เคยผิดหวังอันนี้พูดเองจากปากตัวเองนะคะไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อแต่บอกว่าตัวเองใช้แบบนี้เพราะอะไรเพราะมันโน้มละเอียดขนมนะที่ได้เนื้อละเอียดละเอียดละเอียดเดี๋ยวคุณดูมัฟฟินเราแล้วกันว่าน่ากินไหมเอาเทเลยลูกซุปเปอร์มาร์เก็ตมีขายคุณผู้ชมหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคุณผู้ชมจากนั้นเราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอย่าตกใจว่าน้ำตาลอุตายเยอะแยะน้ำตาลแค่นี้จะทำขึ้นมามันได้เป็น10ถ้วยไม่มีน้ำตาลขนมมันจะไม่ฟูตัวนะคุณผู้ชมเพราะน้ำตาลจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีผิวของคลาสที่หอมชวนรับประทานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะผงฟูค่ะและเบกกิ้งโซดาค่ะของแห้งเข้ากันแล้วค่ะนี่พอมันเป็นหลุมๆอย่างนี้คุณผู้ชมเราก็ใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วยังไม่ต้องคนโอเคหนูใส่น้ำมันลูกวันนี้น้ำมันที่เราเลือกใช้ในการทำมัฟฟินนะคะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะรับรองจะติดใจคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมการที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการทำมัฟฟินมันมีข้อดีนะคุณผู้ชมเพราะอะไรคะเพราะเวลาเราเอาขนมไปแช่เย็นแล้วนำออกมาจากตู้เย็นมันจะไม่แข็งเป๊ะเพราะว่าน้ำมันถั่วเหลืองออกจากตู้เย็นหรือโดนความเย็นจะไม่แข็งตัวใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้มีแครอทนะคะหั่นเต๋าถั่วลันเตานะคะข้าวโพดค่ะเป็นเม็ดๆข้าวโพดนี่ใส่ลงไปในมัฟฟินอร่อยมากใช่แล้วข้าวโพดพวกนี้น่าจะเพิ่มน้ำเพิ่มความชื้นให้กับมัฟฟินด้วยแฮมนะคะมากน้อยตามฐานะค่ะบางคนก็ชอบเบคอนใช่ไส้กรอกชีสมาหั่นบางๆสับๆใส่ลงไปได้หมดนะคะเราก็มีชีสเหมือนกันค่ะวันนี้โรยหน้าละกันโอเคส่วนผสมของมัฟฟินเราได้แล้วเนี่ยพอทำแบบนี้นะสามารถนั่งตักไปขายไปได้ทั้งวันวันนี้เราใช้ถ้วยกระทงใหญ่หน่อยเสร็จแล้วก็มีฟรอยแบบนี้ใส่ลงไปยังไม่ได้โรยชีสนะคะค่ะเดี๋ยวโรยข้างหน้าค่ะโอเคประมาณนี้1ถ้วยจะให้ดีคุณผู้ชมถ้ามีตาช่างเอามาช่างน้ำหนักเนาะใช่จะได้เท่าๆกันเนาะทำขายลูกค้าจะได้รู้สึกว่าได้เท่ากันทุกคนนาโรยหน้าแบบนี้นะอันนี้เป็นเชดดาร์ใช่ไหมเชดดาร์ค่ะเชดดาร์ชีสมันจะมันๆเค็มๆหน่อยเนาะอร่อยคุณผู้ชมมีภาชนะสำหรับอบแบบไหนก็เอาแบบที่เรามีไม่จำเป็นต้องเปิดเตาอบใหญ่กับอาหารเช้าเพียงแค่ไม่กี่อย่างเนาะเปลืองไฟนะเสร็จแล้วหนูตั้งเลย200ลูกค่ะ200นะคะโอเคนี่แหละพอเช้าตื่นขึ้นมาคุณผู้ชมคะสามีสีฟันเสร็จแต่งตัวผูกเล็กไทยกำลังจะไปข้างนอกนั่งปุ๊บดาลิงกูดมอร์นิ่งนี่มีไข่ดาวมีไส้กรอกมีผักครบคุณค่าอาหารตำรับโภชนาการลูกเต้ารับประทานแบบนี้ก่อนไปโรงเรียนโอ้โหโตวันโตขึ้นใหญ่แบบนี้เลยมัฟฟินสุกแล้วคุณผู้ชมเราเปิดฝาค่ะหยิบมัฟฟินออกมาคว่ำเลยคว่ำถ้วยนั่นแหละเอากี่ชิ้นคะชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวพอโอ้โหอ
มื้อเช้าที่มีคุณภาพคอมเมนต์สิลูกเป็นยังไงก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ผักครบที่สำคัญมีไข่ด้วยถูกต้องแล้วในนี้ก็ยังมีผักอีกค่ะนะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเป็นแครอทถั่วลันเตาแล้วก็แฮมหอมๆรับรองได้คุณจะถูกใจแล้วก็มีเชดดาร์ชีสวิ่งอยู่ข้างหน้านมสักแก้วหนึ่งกาแฟหรือเครื่องดื่มช็อกโกแลตที่ลูกเต้าชอบหรือน้ำผลไม้อีกสักแก้วหนึ่งก็ไปโรงเรียนถือว่าเป็นมื้อที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพราคาก็ไม่ได้แพงที่สำคัญแม่บ้านหลับตาข้างอีกมือข้างทำยังทำได้เลย wow. ค่ะสูตรอร่อยๆแบบนี้อย่าลืมลองเอาไปทำกันดูนะคะช่วงหน้าข้าวหวานสำราญใจอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูของหวานรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมไปด้วยกันนะเออเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะใช่สนุกช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นองุ่นนมเปรี้ยวมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นองุ่นใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเดือดปิดไฟพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นจากนั้นเทลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของแก้วใส่องุ่นเขียวผ่าครึ่งนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นคว้านวุ้นองุ่นที่ทรงตัวแล้วให้ทั่วเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมเปรี้ยวใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นอีกครั้งปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันการคนส่วนผสมตลอดเวลาจะทำให้ผงวุ้นหรือน้ำตาลทรายไม่หนอนก้นไม่เกิดการไหม้ของผงวุ้นและน้ำตาลทรายหลังจากเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำจะต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นเพื่อไม่ให้แป้งจับกันเป็นก้อนตักส่วนผสมวุ้นนมเปรี้ยวลงบนแก้วที่มีวุ้นองุ่นรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูตกแต่งด้วยองุ่นเขียวผ่าครึ่งดอกไม้น้ำตาลและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นองุ่นนมเปรี้ยวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูโรตีกรอบจิ๋วมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งโรตีกรอบจิ๋วใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำน้ำปูนใสและน้ำมันรำข้าวตรามรกตนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้1ชั่วโมงใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตัดแป้งที่พักไว้เป็น4ส่วนเท่าๆกันจากนั้นคลึงให้เป็นทรงกลมนำมารีดเป็นแผ่นบางทาด้วยส่วนผสมน้ำมันผสมแป้งข้าวโพดที่เตรียมไว้ม้วนแป้งเป็นแท่งกลมจากนั้นตัดแป้งเป็นชิ้นเท่าๆกันกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแป้งโรตีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตัดขึ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำตาลเคลือบโรตีกรอบจิ๋วใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่สามเกลือผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันพอเดือดเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟค่ะใส่โรตีกรอบที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบจิ๋ว